ถึงบ้านแล้วนะคะในบ้านสวนกุหลาบต้องตัดยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซอลีน่าหนูหนึ่งนะคะวันนี้ก็มาถึงบ้านแล้วค่ะคิดถึงเด็กๆสันเจ้าโอเคลูกโอเคอย่าทำกันสินู่นน่ะข้างในน้องแววไปไหนอ่ะน้องแววน้องแววเดี๋ยวเข้าบ้านก่อนเอาเข้าไม่ได้แล้วขอเข้าหน่อยลูกขอเข้าหน่อยโอ้โหขุดซะแบบจนเห็นท่อเลยอ่ะวันนี้แม่บ้านฝันนะคะฝันว่างูเหรอที่ได้ล่ะไปลงน้ำให้นาดิโปฮะอีหยังงูงูขาวสองตัวอุ้ยคนลุกไปลงน้ำให้ได้ดิโปในสวนนั่นดิโปเมื่อคืนนี่คนลงไปกินน้ำวัวสีขาววัวขาวตัวโตไล่ล่ะนายมันขึ้นมาจากอันจากสวนมันโตมีสั้นฝันนะคะเรายังไม่ได้ไปเดินดูต้นเชิญชมเลยอิมซือแม่ไม่ได้เอาน้ำขึ้นไปเอาแค่พวกมะพร้าวทำนายฝันนะคะตอนนี้ป้าก็กำลังคิดหนักตัวหนูก็ฝันเหมือนกันค่ะฝันเห็นช้างสองเชือกนะคะแต่ฝันเห็นช้างก็โชคดีไม่ฝันเห็นยังนอนสบายแห้งเลยดีกันมาทางนี้มาทางนี้กระโดดสิลูกอ่ะกระโดดมาแล้วกระโดดไงหนูเคยกระโดดนี่นะมาดิเข้าประตูใหญ่เลยแม่มาทางนี้หนูทางนี้ลงมาคิดถึงจังเลยลูกสาวแม่คิดถึงจังเลยไอ้อย่ากระโดดใส่นาเดียโอ้ยโอ้ยจันเจ้าตื่นแล้วอยากจะออกเลยลูกอ้าวนางก็อยากจะเข้าคนในอยากออกคนนอกอยากเข้าแล้วทีเอามา
อาแล้วอึ๊บอึ๊บอึ๊บเสียงใครเสียงพี่โนพี่โนไปอยู่ตรงนั้นตอนไหนนี่ลูกไปอยู่ตรงนั้นตั้งแต่เมื่อไหร่โอ้ยแม่ไม่ทักทายหนูหรอแม่ทักทายแต่อาหลงโอ้ยมาแอบหลับตรงนี้เหรอโห้ยเห่าเขาแล้วก็หลับต่อแปดมาแอบกินอาหารเอาพี่น้องมาแอบหลับอยู่นี่กลับมาบ้านก็เปลี่ยนไปเยอะเลยค่ะพี่ปานทำประตูให้เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ก็สวยงามค่ะส่วนฝั่งนี้เด็กๆโอ้โหปีนกันได้นะคะเนี่ยก็เลยต้องเอารั้วไม้ไผ่มาป้องกันกันไว้ก่อนนะคะเพราะเด็กๆก็จะปีนกันออกค่ะสองด้านนี้ก็น่าจะติดไฟโซลาร์เซลล์นะคะข้างบนหัวตรงนี้ตรงทางเข้าค่ะไม่รู้เพื่อนทำที่ติดไว้ให้ไหมนะคะกลับมาบ้านตอนนี้ก็บ้านเปลี่ยนไปเยอะนะคะเอ้าเสียงพี่นูไปดูมันนะคะมันที่ปลูกไว้เป็นยังไงบ้างขึ้นไหมทำประตูเล็กด้วยค่ะมาทดสอบประตูเล็กประตูเล็กก็ใช้งานได้นะคะเพอร์เฟคไว้กันเด็กขโมยออกจากบ้านนะคะเพราะว่าพี่โนนี่ชอบหนีเที่ยวอยู่เรื่อยเลยนะคะเราก็เลยต้องทำประตูป้องกันนะคะกลับมาถึงบ้านตอนนี้ก็หลายอย่างเปลี่ยนไปนะคะดอกไม้สวยงามนี่พี่โนฮะลูกชายพี่โนฮะพี่โนฮะเฮ้ยหาอะไรลูกหาแมวแน่เลยชัวถอดเสื้อไหมแม่ถอดให้ไหมถอดเสื้อดีกว่า